วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดซีอิ๊วหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งกระทะนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะต่อไปนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยหมูนะคะต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะเต้าเจี้ยวค่ะซอสหอยนางรมนะคะต่อไปก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะผัดให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่เส้นใหญ่ลงไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะผัดให้เข้ากันนะคะถ้าสีไม่เข้มพอนะคะเราก็เพิ่มซีอิ๊วดำได้เลยนะคะค่ะพอเครื่องเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผักคะน้าลงไปค่ะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูผัดซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นนะคะมะนาวสักหน่อยค่ะถ้าใครชอบเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะคะก็ปรุงพริกป่นเพิ่มนะคะแล้วก็ถั่วลิสงป่นก็จะเข้ากันดีมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ